้วโอเคไหมถ้าแบบตีห้าก็สงสารคนบางคนจะตีห้าเนี่ยอยู่ไกลแล้วตื่นแต่ตีสี่มารอรถอย่างเงี้ยฮะไปตอนเช้าก็เที่ยวไปเลยครับสบายใจไม่ต้องอดนอนถ้ากลางคืนนี่อดนอนพอตื่นขึ้นมาก็สลืมสลืมนอนไม่เต็มที่ไงก็เที่ยวไม่สนุกอาจารย์อยากไปตอนเช้าอาจารย์เขาอายุมากแล้วเขาต้องไม่ต้องอดนอนไปหกโมงเช้าไปเที่ยวไปเรื่อยไปถึงปลายทางก็นอนหนึ่งคืนช้าจบนะจะเสร็จที่เจ็ดโมงได้ก็พยายามหกโมงคือล้อเลื่อนล้อเลื่อนเย่นั้นได้ตามนี้วันอังคารตรงกับวันยี่สิบเก้าออกเช้าหกโมงเช้าไม่รอเพราะว่ารถจอดนานตำรวจจะมาไล่เพราะมันเป็นวันทำงานเขาจอดหน้าวัดเลยครับนั้นไม่รอหกโมงปุ๊บนี่รอเลื่อนทันทีไม่ต้องโทรมาหกโมงละดีแล้วนี่เผื่อไว้แล้วหกโมงนี่ไม่ติดไม่ติดอันนี้เผื่อไว้แล้วเข้าใจไหมตีห้าจริงๆเวลาไปจริงๆก็เกือบหกโมงเหมือนเดิมอ่ะเวลาคุณไทยอ่ะเข้าใจไหมหกโมงคือล้อเลื่อนจะมาตีสี่ก็มาไม่ว่าแต่หกโมงล้อเลื่อนทันทีโอเคปะนะไม่รอใครก็บอกแล้วหกโมงไงหกโมงล้อเลื่อนอ่ะใช่รถออกหน้าวัดที่เดิมที่เดิมที่เดิมเราเคยขึ้นที่ไหนคนไม่เคยไปก็มีข้างในหรือว่าหน้าวัดครับรถมันจอดซ้ายมือหน้าวัดออกไปแล้วอยู่ซ้ายมือรถบัส2ชั้นน่ะมันจะจอดตรงนั้นแหละไม่ต้องถามมาจอดหน้าวัดก็เห็นแล้วรถมันจอดตรงไหนอ่ะก็มีคันเดียว 6:00 นรถรอเลื่อนไม่ต้องโทรมารอไหนคะมันมีไม่รับอาจารย์จะปิดโทรศัพท์ตอนเวลานั้นน่ะโอเคป่ะอาจารย์ก็ยังไม่นั้นตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปลงชื่อเบอร์โทรไว้แล้วกรุณาเขียนชื่อให้อ่านออกหน่อยอ่านก็ไม่ออกก็เขียนไม่รู้เขียนให้ใครอ่านนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าเรียนอยู่โรงเรียนไหนที่โรงเรียนเทศไก่ค่าไฟมาเขียนชัดๆหน่อยอาจารย์เอาไปพิมพ์ไม่ต้องแกะตัวละตัวครับออ่างบัวแหวนก็ไม่รู้ภาษาไทยนะเขียนให้มันอ่านออกนิดหนึ่งอ่างก็ไม่ใช่วัวแหวนก็ไม่ใช่บางคำมันไม่มีปัญหาบางคำมันมีปัญหาเข้าใจปะงั้นก็เขียนให้อ่านไม่เอาสวยอ่านให้มันออกเบอร์โทรเขียนเสร็จแล้วก็เช็คดูว่าโอเคไหมนี่อ่านแล้วก็ให้เทวดาอ่านไม่ไหวเขียนให้เทวดาโอเคเนาะลงชื่อมีใครค้านเสนออะไรไหมเบอร์โทรครับเบอร์โทรวันอังคาร6:00 นรถออกหน้าวัดพาเที่ยวไปหลอดไปแล้วจะบรรยายเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวอาจารย์ไปลอกลมใส่สมุดเขียนลมค่ะใครไม่มั่นใจว่าจะไปได้ก็ไม่ต้องเขียนกับกรุณาอย่าเขียนมันเสียพื้นที่เสียที่นั่งเขาถ้าไม่มั่นใจว่าจะไปก็อย่าเขียนเพราะบางคนนี่เขียนเผื่อไว้เผื่อไว้เฉยๆแต่ไม่ไปก็มีแล้วคนอื่นเขาอยากไปเขาก็ไม่ได้ไปเพราะมันมีกี่ที่นั่งประมาณ46ที่เองครับแล้วกิจกรรมนี้เขาจัดเพื่อให้คนมาเรียนไปเข้าใจไหมครับถ้าใครจะเอาเพื่อนไปเนี่ยจะต้องมาถามพระอาจารย์ก่อนว่าที่นั่งเต็มหรือยังบางคนเอาไปเลยไม่มาถามเลยแล้วก็ไปทะเลาะกันบนรถใช่ไหมอันนี้ยังไม่อนุญาตเลยพระอาจารย์ก็จะมองหน้าคนนี้ไม่คุ้นหน้าเลยไม่เคยมาเลยไม่รู้กลัวเข้าใจไหมคือพระอาจารย์จะรู้จักทุกหน้าพระอาจารย์รู้ยังไงว่าใครมาไม่มาพระอาจารย์รู้ยังไงพระอาจารย์มีกล้องวงจรปิดเช็คสองพระอาจารย์ถ่ายรูปทุกวันถ่ายรูปทุกวันอ่ะพระอาจารย์เช็คว่าใครมาเรียนไม่มาเรียนพระอาจารย์เช็คต่างนั้นพระอาจารย์ไม่ค่อยได้อยู่แต่พระอาจารย์เช็คนั้นเวลาถ่ายรูปตอนเช้าก็ให้ความร่วมมือหน่อยนะตัวเนี้ยคนที่ทํางานให้พระอาจารย์เนี่ยเขาลําบากใจบางทีไปถ่ายก็ไม่เข้าใจพระอาจารย์ถ่ายเพื่อเช็คว่าใครมาไม่มาเพราะอยากรู้ใครมาเรียนเสมอบางคนมาบ้างไม่มาบ้างก็มีพระอาจารย์อยากรู้ว่าใครขยันที่สุด1และ2พระอาจารย์จะโปรโมทศูนย์เพราะบางคนมาเรียนเนี่ย
เขารู้จักพระอาจารย์โปรโมทถ้าเราไม่โปรโมทหมดรุ่นเราตายหมดเข้าใจไหมอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆมาบางคนเขารู้จักพระอาจารย์โปรโมทเข้าใจไหมครับเขารู้จักโปรโมทนี่แหละเขาก็ได้ให้โอกาสเขาได้มาเรียนถ้ามีแต่พวกเรานี้หมดรุ่นพวกเราก็จบคิดให้มันกว้างครับนั้นถ่ายรูปนี่อยากจะสวยก็แต่งตัวมาสวยๆใช่ไหมไม่หลวงพี่เนี่ยพระอาจารย์สงสารท่านบางทีไปถ่ายรูปก็บางทีให้คนอื่นถ่ายก็มีปากมีเสียงครับอย่าเป็นอย่างนั้นครับนะอ่ะเชิญแล้วครับลงชื่อเบอร์โทรแล้วมาที่นี่ทำกิจกรรมร่วมกันมีอะไรก็พยายามทำกิจกรรมร่วมกันเพราะอะไรครับเราจะได้รู้จักการสนิทสนมกันอยู่โรงเรียนเดียวกันมาใช้ประโยชน์ที่นี่ร่วมกันดูแลนะนั้นต้องไปทำกิจกรรมนี้ได้ความรู้แน่นอนพระอาจารย์จะบรรยายหมูไปตั้งแต่รถไหลไปเรื่อยหมูเช่นถามจะหมูให้ฟังนะไม่อยากฟังทำไงไม่อยากฟังก็เอาเสาเบาปิดหูไว้ไม่ต้องฟังฟังแล้วฉลาดขึ้นก็ควรจะฟังใช่ไหมแต่อยากฉลาดพระอาจารย์หนึ่งจะเหนื่อยพระอาจารย์คงไม่ใช่ไร้สาระขนาดนั้นเขาพูดจะมีสาระโอเคป่ะโอเคเนาะมีอะไรจะถามไหมเรียนที่นี่คนไหนเรียนเกิน4 ปีแล้วไม่เก่งครับพิจารณาตัวเองถ้าคนไหนเรียนเกิน4 ปีแล้วไม่เก่งนะควรพิจารณาตัวเองเข้าใจไหมหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าเราเรียนยังไงถึงไม่เก่งครับถ้าอยู่6 ปีแล้วไม่เก่งอย่าทำเลยมาเก่งนี้เป็นความผิดของเราแล้วไม่ใช่ความผิดของครูแล้วจดคนที่ไม่มาให้เขามาลงด้วยตัวเองไม่ตกลงเผื่อใครครับคนอยากไปให้เขามาลงด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเราเขียนเองที่เขียนผิดเบอร์โทรก็ไม่ผิดไม่ถูกเนี้ยถ้าเขาอยากไปเขาต้องพยายามมาด้วยตัวเขาเองมาจดมาลงชื่อกับพระอาจารย์นะโอเคไหมเราจะพาเที่ยวครับล่องอีสานใต้แล้วขึ้นอีสานเหนืออีสานใต้ก็โคราช101แถวเนี้ยขึ้นไปอีสานเหนือนครพนมมุกดาหารนะครับไปทางนู้นสกลนครแล้วล่องกลับขอนแก่นทางผ่านครับจะแวะก็ได้ถ้ามีเวลาแต่ขอนแก่นไม่ค่อยมีที่เที่ยวไม่ค่อยมีที่เที่ยวโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอีสานน้ำไม่ท่วมแล้วฝนหยุดไปแล้วครับฮะวันจันทร์แล้วมันตรงกับวันอะไรวันพระป่ะหมายความว่า29เดือนพระใช่ไหมTeacher, on Monday we have class. Yes. Oh, Monday. Monday we have class. วันจันทร์ยังเรียนปกติครับยังลงได้ลงชื่อลงเบอร์โทรได้ยังมีเวลาฮะใช่มีโอกาสไปครับเป็นกำไรชีวิตนะอย่าเก็บเงินไปใช้ตอนเราป่วยไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไปเที่ยวได้กำไรชีวิตพระอาจารย์ไปโอ้โหไปทั่วประเทศไทยไปเกือบทุกที่แล้วครับที่เชื่อ Have you been to Kanchanaburi before? You? No? Maybe someday before you leave Thailand to show team also to team to John. I want to take teacher to Kanchanaburi. I check my time before you leaving by van. We go by van. One day trip. Yeah. I check first. But before teacher Scott leave. Yeah. I check. A one day trip. Monday. Yeah. Wetton. The real update. We study about Second World War. Yeah.